เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่76นะครับข้อนี้โจทย์ให้มาว่าลวดทองแดงมีความหนาแน่นโรแล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดเป็น A นำมางอให้เป็นเหลี่ยม3ด้านยาวเท่าๆกันแล้วก็สามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่งเมื่อผ่านกระแสไอเข้าไปจะทำให้ลวดเอียงทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งดังรูปถ้า G เป็นความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงโลกขนาดสนามแม่เหล็ก B จะมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ช้อยจะคล้ายๆกันใช่ปะก็คือมีโลมี A มี G มี I แล้วก็มีพวกไซเซต้าหรือว่าแทนเซต้ามาดูที่รูปก่อนสำหรับข้อนี้เขาให้รูปมาเป็นรูปนี้นะครับก็คือเอาลวด3แต่ละด้านเนี่ยจะมีความยาวที่เท่าๆกันพอเอาไปวางในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะเกิดแรงกระทำให้ขดลวดเนี่ยมันสามารถเอียงขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่ารูปขึ้นมาก็จะประมาณนี้ก็จากเดิมเนี่ยมันจะเป็นทิศลงก็คือเป็นทิศที่ตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าหลังจากที่เราใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแรงกระทำซึ่งแรงกระทำนี้เนี่ยจะทำให้ลวดมันสามารถเอียงขึ้นมาได้โดยที่มุมเนี้ยเป็นมุมเซต้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเขาให้เป็นกระแสไฟฟ้า I ส่วนสนามแม่เหล็กจะเป็นสนามแม่เหล็ก Bทิศทางของสนามแม่เหล็กจะเป็นทิศที่ส่วนทางกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น G มีจุด P กับจุด Q อยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขอะไรมาบ้างเริ่มจากลวดทองแดงมีความหนาแน่นเป็นโรแล้วก็พื้นที่หน้าตัดเป็น Aเขาเอาลวดทองแดงเนี่ยมางอให้เป็นเหลี่ยม3ด้านยาวเท่าๆกันคำว่ายาวเท่าๆกันซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมาว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็สมมติขึ้นมาก่อนเลยว่าแต่ละด้านเนี่ยยาว L อย่างด้านนี้ยาว L ด้านนี้ก็ยาว L แล้วก็ด้านนี้ก็ยาว L แล้วก็สามารถหมุนรอบแกน PQ PQ ก็คือแกนนี้เหมือนกับมันเป็นเส้น2เส้นเนี่ยใช่ป่ะมันก็หมุนตามนี้ได้ซึ่งแกน PQ เนี่ยอยู่ในแนวระดับแล้วก็ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่งหลังจากที่เราผ่านกระแส I เข้าไปกระแส I มันก็จะไหลมาเรื่อยๆลวดก็จะเอียงทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งขอให้หาว่าขนาดของสนามแม่เหล็ก B เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคก็ข้อนี้เนี่ยจะประยุกต์กับเรื่องของหลักการของสมดุลเป็นเรื่องของกลศาสตร์นะครับก็เราจะเริ่มจากการเขียนแนวแรงก่อนแนวแรงหรือว่า free body diagram เราจะเห็นว่าหลังจากที่เรามีกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กการหาทิศทางของแรงจากสนามแม่เหล็กเราจะใช้กดมือขวาถ้าเกิดเราวาดรูปตามแนวสมมติเรามองจากมุมนี้แล้วกันมุมนี้จะทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับมองเข้าไปก็จะเห็นว่าเส้นลวดเนี่ยมันเอียงอยู่เป็นมุมเซต้าแล้วก็เนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าไหลไปในทิศทางข้างหน้าแล้วก็ลองใช้มือดูใช่ไหมใช้มือขวานิ้วทั้ง4เนี่ยเป็นทิศของกระแสไฟฟ้าสนามแม่เหล็กทิศขึ้นแล้วก็เอามือเนี่ยหงายขึ้นแล้วก็กำปรากฏว่าทิศทางของแรงจะเป็นทิศของนิ้วโป้งซึ่งแรงเนี่ยจะมีทิศนี้ก็คือไปทางขวาส่วนไอ้เส้นลวดที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยมันไม่เกิดแรงเพราะว่าระนาบของมันขนานกันเส้นลวดตรงนี้ความยาวของมันขนานกับสนามแม่เหล็กทำให้ไม่เกิดแรงก็คือครอสกันไม่ได้
แสดงว่าแรงที่เกิดเนื่องจากสนามแม่เหล็กเนี่ยมีแรงเดียวก็คือแรงบนเส้นลวดแนวนอนนี้ทีนี้เราจะหาสนามแม่เหล็กได้ยังไงก็คือเราต้องมองว่าไอ้ก้อนเนี่ยเส้นลวดเส้นนี้เนี่ยมันสามารถอยู่นิ่งได้การที่มันอยู่นิ่งก็แปลว่ามันอยู่ในสมดุลหลังจากที่มันอยู่นิ่งก็คือสมดุลปุ๊บเราก็จะเขียนแนวแรงหรือว่า free body diagram แรงแรกเลยก็คือแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดแนวนอนเท่านั้นทิศทางของมันก็จะเป็นทิศไปทางขวาอย่างนี้พี่จะเขียนแรงเป็น ILB แล้วกันจะได้ไม่สับสนกับแรงอื่นส่วนแรงที่เหลือก็จะเป็นพวกน้ำหนักของเส้นลวดน้ำหนักเนี่ยมันประกอบด้วยน้ำหนัก2เส้นที่เป็นแนวดิ่งแล้วก็เส้นเดียวที่เป็นแนวนอนตามหลักการแล้วเนี่ยไอ้2เส้นที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยน้ำหนักของมันจะตกตรงจุดกึ่งกลางของเส้นก็คือประมาณนี้สมมติว่าเป็นกึ่งกลางละพี่ให้ว่าน้ำหนักแต่ละเส้นเท่ากับ W 2เส้นก็จะเป็น2 W เราเขียนไว้ก่อนเลยว่าน้ำหนักลวดแต่ละเส้นเท่ากับ W พอเราได้ว่าน้ำหนักลวดแต่ละเส้นเนี่ยเป็น W ปุ๊บเราก็จะได้2 W เนี่ยเป็นน้ำหนักของขดลวดลวด2เส้นที่เป็นแนวดิ่งส่วนแนวนอนก็จะเป็นอีก1 W ใช่ไหมแต่ว่าแนวนอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันก็คือน้ำหนักของมันอ่ะมันจะตกลงมาบริเวณที่ห่างจากสองเส้นนี้น้ำหนักของมันจะตกตรงจุดกึ่งกลางของเส้นลวดซึ่งจุดกึ่งกลางของเส้นลวดมันจะอยู่ในบริเวณนี้ทำให้เราสามารถลากออกมาข้างนอกได้นะครับเป็น W ส่วนความยาวตรงนี้ก็เหมือนเดิมคือ L ซึ่งเรากำหนดไว้เองทีนี้เราก็จะใช้เรื่องของสมดุลเข้ามาช่วยเราตั้งสมการได้เลยสมดุลในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เรื่องของโมเมนต์มาช่วยก็คือผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มโมเมนต์ตามเข็มมีอะไรบ้างก็พี่จะให้ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดหมุนอันนี้เป็นจุดหมุนโมเมนต์ตามเข็มมันก็จะเกิดจากแรง ILB ตรงนี้ไม่ใช่เป็นแรง 2W แล้วก็ W1 ใช่ไหมส่วน ILB เนี่ยจะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มก็โมเมนต์ตามเข็มก็จะเป็น 2W คูณด้วย L ส่วน2 cos อสซาเซต้าที่เราต้องเป็น L ส่วน2 sin เซต้าก็เพราะว่าเวลาเราคิดโมเมนต์เนี่ยเราต้องใช้แรงคูณกับระยะที่มันตั้งฉากกับแนวแรงระยะที่ตั้งฉากก็คือถ้าเราลองลากเส้นดูมันจะตั้งฉากกันตรงนี้ก็คือเราจะใช้ระยะแค่สั้นๆตรงนี้เองระยะสั้นๆตรงนี้ก็คือ L ส่วน2 sin θ แล้วก็บวกด้วย W ตรงนี้โมเมนต์ที่เกิดจาก W ตรงนี้ก็จะเป็น W คูณด้วย L sin θ อย่าลืมนะว่ามันต่างกันเพราะว่า L ส่วน2เนี่ยใช้กับกรณีที่เป็นเส้นลวดแนวตั้งเพราะว่ามันมีน้ำหนักตกลงที่กึ่งกลางเส้นลวดส่วนอีก W 1ก็จะเกิดจากน้ำหนักที่ตกลงกึ่งกลางเส้นลวดแต่ว่าเส้นลวดเนี่ยมันอยู่ห่างออกมาจากระนาบ PQ เนี่ยเป็นระยะ L sin θ ถ้าเกิดเราลองลากเส้นให้ตั้งฉากก็จะได้เส้นนี้ซึ่งความยาวของจุดนี้เนี่ยไปยังจุดที่เป็นจุดหมุนจะมีค่าเป็น L sin θ ทั้งสองตัวนี้รวมกันเป็นโมเมนต์ตามเข็มส่วนโมเมนต์ทวนเข็มโมเมนต์ทวนเข็มก็จะเกิดจากแรง ILB ตรงนี้แรงเป็น ILB แล้วก็ระยะที่มันตั้งฉากกับแนวแรงอ่ะก็ลองลากเส้นดูลากเส้นมาเสร็จปุ๊บระยะที่มันตั้งฉากก็คือระยะนี้ระยะนี้เป็นระยะ L คูณกับ cos θ
ก็ได้สมการนี้ละที่เหลือก็เป็นการแก้สมการโดยที่สังเกตดูนะ L กับ L เนี่ยมันตัดกันได้ทั้งสมการเลยส่วนด้านนี้2ตัด2ได้เป็น W sin θ W sin บวก W sin ได้เป็น2 W sin θ เท่ากับ ILB cos θแต่ว่า W เนี่ยเรายังไม่รู้เลยใช่ป่ะเพราะว่าโจทย์ยังไม่ได้บอกมาว่า W เป็นตัวแปรที่เราแทนได้ I เนี่ยโจทย์บอกมา L ลำโจทย์ก็ไม่ได้บอกแล้วก็ B โจทย์บอกมาแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนตัวแปรที่โจทย์ไม่ได้ให้มาเนี่ยให้อยู่ในรูปตัวแปรที่สามารถตอบได้เรามาดูที่ W ก่อนละกัน W คือน้ำหนักของเส้นลวดแต่ละเส้นซึ่งเส้นลวดแต่ละเส้นยาว L ใช่ไหมเราก็จะได้ว่า W เท่ากับ W จะเท่ากับมวลคูณกับค่า G ซึ่งมวลเราจะหามาจากความหนาแน่นคูณกับปริมาตร M เท่ากับ rho V ปริมาตรของเส้นลวดเส้นหนึ่งคือพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวถ้าเกิดลองนึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกก็ลองวาดรูปดูพื้นที่หน้าตัดเป็น A อันนี้โจทย์ให้มาแล้วก็ความหนาแน่นเป็น rho ความยาว L เนี่ยเรากำหนดเองซึ่งเรากำหนดว่าแต่ละเส้นเนี่ยยาว L แล้วก็แต่ละเส้นมีน้ำหนักเป็น W ดังนั้น W ก็จะเท่ากับ M คูณ G M คือมวลคือความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรคือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวเราแทนเสร็จจะได้ว่า W เนี่ยเท่ากับ rho ALG เราจะเอา W ตรงนี้เนี่ยเข้ามาแทนในสมการนี้พอเราเอาเข้ามาแทนในสมการนี้ก็จะเป็น2คูณกับ rho ALG ก็คูณด้วย sin θ จะเท่ากับ ILB cos θจะสังเกตว่า L กับ L เนี่ยสามารถตัดกันได้นั่นก็แปลว่าไม่ว่าความยาว L จะเป็นเท่าไหร่ผลออกมาก็จะเหมือนเดิมนะครับคือ L อาจจะสั้นก็ได้หรืออาจจะน้อยก็ได้แต่ว่าจะให้มุมเซต้าออกมาเหมือนเดิมจดต้องการถามหา B ก็จัดการใจข้างสมการด้านซ้ายเป็น2 rho AG คูณกับ sin เซต้าเราจะย้ายมาก็คือย้าย I กับ B cos θย้าย i แล้วก็ย้าย cos θ มาจะมีค่าเป็น b หรือว่าสนามแม่เหล็กดังนั้นถ้าจัดรูปใหม่ให้สวยๆก็จะเป็น b เท่ากับ2 rho ag ส่วน i sin θ หารด้วย cos θ จะได้เป็น tan θ เรามาเช็คช้อยดู2 rho ag tan θ ส่วน i ก็ตรงกับช้อยที่1ก็จะได้ว่าข้อนี้ตอบช้อยที่1 นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกรอบนึงละกันเพราะว่าข้อนี้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างยากหน่อยใครจดไม่ทันก็ลองจดก่อนนะแล้วค่อยมาฟังสรุปอีกรอบนึงทีเดียวโอเคเริ่มจากว่าเขาให้มาว่ามีขดลวดอยู่ลวดเนี่ยเขาเอามาหักเป็น3เส้น3ท่อน3ท่อนนี้ก็จะเป็นความยาวเท่ากันแล้วก็เอามาวางในแนวระนาบ PQ ซึ่งเป็นแกนหมุนโจทย์บอกว่าหลังจากที่เราใส่กระแสไฟฟ้า I เข้าไปเนี่ยแล้วก็มีสนามแม่เหล็ก B มันจะทำให้ขดลวดเนี่ยมีแรงที่กระทำทำให้ขดลวดสามารถเอียงขึ้นมาได้การที่มันเอียงได้แล้วมันมาอยู่นิ่งเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในสมดุลเราสามารถหาสมการจากสมดุลได้ก็คือโมเมนตัมเข็มเท่ากับโมเมนทวนเข็มโมเมนตัมเข็มเราก็ดูว่าถ้าเกิดเราให้จุดหมุนเป็นจุดนี้เนี่ยก็คือจุด PQ เนี่ยมันจะมีแรงอะไรกระทำบ้างโมเมนตัมเข็มจะเกิดจากน้ำหนักของมันก็คือ2 W ตรงนี้เป็นเส้นที่เป็นเส้นแนวตั้งแล้วก็ W ตรงเนี้ยเป็นเส้นแนวนอนส่วนโมเมนตัมเข็มจะเกิดจากแรงทางแม่เหล็กก็คือ F เท่ากับ ILB เราแทนค่าโมเมนตัมเข็มกับโมเมนตัมเข็มลงไปจะลืมว่าโมเมนต์เนี่ยจะเท่ากับแรงคูณระยะที่มันตั้งฉากกับแนวแรงระยะตั้งฉากก็อย่าลืมแตกเป็น sin θ cos θ ไปด้วยนะครับ
โอเคพอเราได้ว่าโมเมนตัมเข็มเท่ากับโมเมนทอนเข็มปุ๊บแทนค่าลงไปก็สมการแล้วก็ติดตัว W ใช่ป่ะซึ่ง W เนี่ยมันคือน้ำหนักของมันพี่ให้ว่าน้ำหนักของลวดแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าเป็น W แล้วก็ความยาวของลวดแต่ละเส้นน่ะมีความยาวเป็น L W จะเท่ากับ M คูณด้วย G ก็คือมวลคูณด้วยค่าความเร่งของโลก M จะเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรซึ่งปริมาตรเราสามารถหาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความยาวพื้นที่หน้าตัด A เขาให้มาแล้วก็ความยาวเราสมมติขึ้นมาดังนั้นพอเราเอา W เท่ากับ rho ALG เข้ามาแทนปุ๊บ L กับ L ตัดกันได้ก็จะเหลือเป็นสมการนี้ซึ่งเราสามารถหาค่า B ได้โดยการย้ายข้างมาจะรูปใหม่ให้สวยๆก็จะได้ว่าสนามแม่เหล็ก B จะมีค่าเป็น2 rho AG แทนเซต้าหารด้วยกระแสไฟฟ้า I ตอบช้อยที่1นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ใหม่ๆมากินไอติมมิ้นจี่สดชื่นจังเลย